ถ้าคุณเล่น TikTok คุณน่าจะได้เคยเห็นชายคนหนึ่งที่มาให้ความรู้วิธีทำความสะอาดกระจกรถยนต์โดยใช้เจ้าสิ่งนี้นั่นก็คือกระดาษทรายแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์ติติงบอกว่าอย่าหาทำเนื่องจากมันจะทำให้กระจกรถยนต์นั้นเป็นรอยจริงหรือเปล่าแล้วมันจะทำความสะอาดคราบน้ำแบบนี้ได้หรือไม่ไม่ต้องรอช้าครับมาผมจะทำให้ดูนี่นะครับเขาบอกว่าใช้กระดาษทรายแผ่นเก่าๆอันนี้ผมใช้เบอร์ 2,000 เลยนะอ่ะถูวนแบบเข้าเลยก็ไม่ได้ออกแรงมากนะครับนี่ธรรมดาเลยนะแค่บีบประกบเฉยๆนี่เขาบอกว่าวิธีการนี้ทำให้กระจกรถยนต์เงาใสมองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นจริงเหรอเห็นไหมครับว่าข้ามน้ำเริ่มล่อยหลอลงแล้วแต่ด้วยน้ำหนักเนี่ยเราไม่ได้กดมากนะมันก็เลยทำให้ข้ามน้ำเนี่ยออกช้าอ่ะเราลองมาดูกันอีกทีนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคลิปไหนก็ไปหาดูกันเอาเองนะใน TikTok แล้วก็มีหลายคนนะครับไม่เห็นด้วยบอกว่าอย่าหาทำมาอันนี้พิสูจน์ให้คุณเห็นแบบชัดเจนเลยไม่ต้องถกเถียงกันคุณตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะทำหรือไม่ทำแล้วเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนี่เห็นไหมและที่สำคัญผมจะให้คุณโฟกัสนั่นคือเรื่องริ้วรอยนี่เห็นไหมมันจะมีรอยขนแมววงๆเนี่ยขึ้นมาคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยก่อนขัดเมื่อกี้มันก็มีอยู่แล้วถูกต้องไหมโอเคมาถ้างั้นเดี๋ยวผมขอย้ายจุดหน่อยแล้วกันนะจุดนี้ถ้าพวกคุณจับได้นะครับผมขัดไปแล้วนะไม่มีรอยบริเวณที่เห็นรอยพวกนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือรอยที่อยู่ด้านใต้กระจกนะคือฝั่งใต้อะมานี่คือวิธีการทำความสะอาดคราบน้ำบนกระจกชัดหรือยังครับวิธีการนี้ชัดหรือยังนี่คือรอยขนแมวนี่ที่ได้มานะนี่รอยขนแมวเมื่อสักครู่ยังไม่มีเลยนะครับอ่ะเราลองมาดูอีกรอบประกบธรรมดาเหมือนเดิมเขาบอกว่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นกระจกใสขึ้นเขาทำแบบนี้ให้กับรถลูกค้าทุกคันในอู่และเขายังบอกว่าถ้ากระจกเป็นรอยจริงป่านนี้คงโดนลูกค้าฟ้องไปนานแล้วนะครับมาโอเคนะผมจะบอกให้การที่คุณจะไปเสพข้อมูลอะไรคิดวิเคราะห์แยกแยะดีๆนะครับพิจารณาเองว่าวิธีการนั้นมันสมควรหรือไม่คุณไปใช้กระดาษทรายแบบนี้กระดาษทรายทั่วไปมันไม่ใช่ทุกอย่างถ้าคุณจะใช้ขัดกระจกคุณจะต้องใช้ของที่มันทำมาเพื่อขัดกระจกย้ำนะของที่มันทำมาเพื่อขัดกระจกไม่ใช่อะไรก็ได้โอเควันนี้เองอาจจะรอดตรงที่ว่าลูกค้าดูรถไม่เป็นแต่พี่จะบอกให้นะน้องถ้ารอยขนแมวมันเกิดอย่างนี้ถ้ารถลูกค้าไปขับตอนกลางคืนฝนตกถนนเปียวเจอไฟเพื่อนร่วมทางสวนเข้ามาหรือแม้กระทั่งเจอประเภทไฟถนนบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นปัญหาในการขับรถแน่นอนโอเคเองอาจจะส่งรถตอนเช้าตอนกลางวันมันไม่มีผลต่อสายตาอยู่แล้วแต่เมื่อใดเขาขับรถตอนกลางคืนมันมีผลกับชีวิตเขาแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าหาทำสำหรับลูกค้านะครับหลายคนโทรเข้ามาเนื่องจากไปดูคลิปแบบนี้แหละนะแล้วบอกว่ากระจกรถเป็นรอยผมลองทำตามแล้วนี่แหละวันนี้ผมเลยมาทำคลิปให้
ผมไม่ได้บอกนะว่ามันถูกหรือว่ามันผิดคิดกันเอาเองถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไป